ผลการลงคะแนนของพวกเรานะครับการนับคะแนนปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้500คะแนนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้244คะแนนงดออกเสียงงดออกเสียง3คะแนนครับก็ตามกฎหมายก็ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วจึงถือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับเลือกตามมติของรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายคมสันโพคงรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตชี้ว่าแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้รับเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2 อย่างท่วมท้นด้วยคะแนน500เสียงชนะขาดผู้ท้าชิงคือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ได้ไป244เสียงแต่ปัญหายังมีอยู่ตรงที่ว่านายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจะส่งเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกหรือไม่และถ้าหากส่งไปแล้วตีความออกมาว่าขาดคุณสมบัติและ30ส.ส.ของพลังประชารัฐซึ่งถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อถ้าผู้ลงมติขาดคุณสมบัติการเลือกนายกก็อาจเป็นโมฆะได้หรือแม้ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีแล้วแต่การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังคงยืดเยื้อต่อไปและถ้าตกลงกันไม่ได้พรรคพลังประชารัฐก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และแม้จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ยากเต็มทีเนื่องจากเมื่อตัดประธานและรองประธานสภาซึ่งไม่สามารถลงมติได้ออกไป3เสียงรัฐบาลภายใต้การนำของพลังประชารัฐจะมีแค่251เสียงซึ่งการจะทำให้ส.ส.ทุกคนร่วมประชุมสภาทุกครั้งที่มีการลงมติห้ามป่วยห้ามลาเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณรงค์เพชรประเสริฐอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคสงครามการค้าของประเทศมหาอำนาจต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. ต้องเชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถต่อรองทางการค้าได้2. ต้องสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ประชาชนไม่ใช่แจกเงินให้คนจนเดือนละ500บาท 3. ต้องเข้าใจประชาธิปไตยมวลชนเพราะระบบทุนนิยมเสรีจะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนสามารถสร้างรายได้และมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันซึ่งพรรคการเมืองไทยมองแค่ขั้วอำนาจไม่ได้ดูเรื่องคุณสมบัติที่พลเอกประยุทธ์ไม่มีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าห่วงคือความพยายามในการรักษาอำนาจของพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจนำไปสู่การนองเลือดในที่สุดโดยหลายฝ่ายคาดการว่าถ้ามีปัญหาการต่อรองจนไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์ก็จะอาศัยอำนาจรักษาการไปเรื่อยๆหรือหากจัดตั้งรัฐบาลได้แต่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพพลเอกประยุทธ์ก็จะประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมที่ตัวเองได้เปรียบเพื่อกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้ประชาชนออกมาขับไล่บนท้องถนนและเกิดการปราบปรามซ้ำรอยเหตุการณ์14ตุลาและพฤษภาธมินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน